ถอยกลับช้าๆเมื่อกี้กล้องมีปัญหานะครับเทค2นะครับตอนนี้เป็นการมองมุมข้างนอกจากการถอยหลังของคนที่มีพื้นฐานแล้วนะครับก็จะมาดูการใช้พวงมาลัยของเขานะครับในความเข้าใจก็เทรนกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับมาเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองนะครับบ้านอยู่สติหรือเปล่าผมลืมแล้วเมื่อกี ขั้นตอนของการขับก็คือแรกๆนะครับทำความเข้าใจกับคาร์ดกับคันเร่งอย่าให้รถมันดับขับคาร์ดเบรคคันเร่งเนี่ยควบคุมรถให้ได้นะครับถอยหลังตรงแบบเรื่อยๆแบบไม่มีกลวยแต่ว่าให้มองในเลนตัวเองนะเนี่ยมันมีช่องเลนตัวเองอยู่ซ้ายก็จะมีเส้นสีดำถอยไปเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้าเวลาเดินหน้าให้มาหยุดตรงนี้นะครับไม่เกินเส้นตรงนี้ได้เร่งให้มันดูแรงๆหน่อยแต่ว่าให้มันมีความปลอดภัยด้วยถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วดูให้ยกมือขึ้นให้หยุดก็หยุดปรับให้นิดหน่อยโอเคอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำอะไรที่แบบว่ายากๆอย่างเช่นการเลี้ยวการอะไรนะครับบางคนก็ฝึกเองนะครับไม่รอดนะครับเลี้ยวแล้วก็ชนนะครับเป็นเสาบ้างอะไรบ้างนะครับเสาบ้านตัวเองบ้างเสาไอ้เสาต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับต่างๆนานานะครับหลายคนก็ไปหัดเองแล้วก็ไปพลาดมานะครับเนื่องจากประสบการณ์ไม่ดีนะครับไม่เคยขับรถมาก่อนพอคิดว่าตัวเองขับได้แล้วก็จะออกไปใครถนนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือแนะนำว่าให้มันชัวร์ก่อนนะครับผมอย่าคิดว่าเอ้ยไปดูคนอื่นมาเอ้ยมันง่ายๆนี่ว่าจัดเลยนะครับมันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนนะครับทุกคนก็ต้องเรียนรู้นะครับให้มันปลอดภัยอย่างนี้ก็ยังถอยตรงไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังมีการเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับแล้วก็ทางซ้ายของคนขับนั้นกว้างนะครับทางขวาของคนขับนะครับแคบนะครับก็ดูให้ดีนะครับตอนนี้ก็ยังได้แค่ถอยหลังตรงเฉยๆนะครับได้แค่ถอยหลังตรงแต่การนิ่งยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับมาไกลนะครับเคสนี้มาจากก็จากสตึกนะครับตามที่คุยกันนะครับพอหยุดแล้วก็เป็นเกียร์ว่างถอยยังไม่นิ่งเลยถอยได้แต่ว่าไม่นิ่งวิธีการจะนิ่งเนี่ยให้ยึดเส้นใดเส้นหนึ่งถ้ายึดฝั่งขวาคือมองเส้นนี้มันจะได้นิ่งได้ถ้ายึดฝั่งซ้ายคือมองเส้นฝั่งซ้ายมันจะนิ่งเป๊ะอะไรมันจะไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมานะวิธีการยึดก็คือกะตำแหน่งรถอย่างเช่นตัวรถฝั่งนี้ขนานกับเส้นเนี่ยมันเป็นช่องไฟขนาดที่เราพอใจหรือยังถ้าพอใจขนาดศอกนึงเราก็กะศอกนึงคืบนึงก็กะคืบนึงแต่อย่าให้มันเหยียบเส้นถ้าเหยียบเส้นนี่คือมั่วแล้วหรือถ้าห่างเกินไปก็แสดงว่าก็เริ่มมั่วเซงงงิ้งงงิ้งไงเวลาเข้าคล้องแคบก็จะทำให้เราไปชนได้เวลานั้นไปไหมอีกรอบแต่ว่าเดินหน้าให้ดุกว่านี้นิดนึงหน่อยเหมือนว่าเราขับจริงแล้วอะไรเงี้ยให้มันแบบใส่เกียร์2ให้ได้ด้วยนะเวลาเดินหน้าไม่ใช่เอาเกียร์1มาอย่างเดียวช้าเร็วแล้วแต่เราแต่ว่าให้นิ่งๆเพราะว่าตอนนี้ก็แค่พื้นทฤษฎีพื้นฐานก่อนนะครับในการควบคุมรถนะครับนี่นะครับเห็นชัดเจนนะครับไม่นิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งแล้วก็อย่างที่ว่าอาจจะมีการตื่นกล้องนะครับอาจจะมีเก่งๆนะครับหลังจากที่บางทีนั่งอยู่กับครูนานเกินไปบ้างอะไรบ้างความที่ยังไม่สนิทกันนะครับได้แต่ดู YouTube ได้แต่ฟังเสียงครูต้านะครับตอนนี้ก็มาพิสูจน์กันแล้วนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ได้เกี่ยวนะครับอยู่ที่ใจว่าจะเรียนจริงหรือเปล่านะครับอย่างคนนี้ก็นวดแหละครับสตึกเนี่ยบุรีรัมย์เลยนะครับนี่นั่งรถมานะครับตั้งแต่เช้ามาถึงนี่บ่ายโมงเลยนะครับก็ยังสู้ที่จะมาเรียนนะครับ
ี่แหละครับทุกคนฟังไว้เลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้นะครับไกลใกล้ไม่ได้เกี่ยวนะครับเกี่ยวว่าเราจะเรียนจริงหรือเปล่านะครับแค่นั้นแหละโอเคเอากระจกขึ้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสถานละออกไปตามสายก่อนตอนนี้เราก็ฝึกนะครับวนในสถานที่ต่างๆนะครับมองถึงความปลอดภัยด้วยนะครับใครจะไปฝึกเองนะครับก็ดูก่อนว่าเรามีพื้นฐานมากหรือพื้นฐานน้อยถ้าไม่มีพื้นฐานเลยแนะนำให้ไปที่กว้างๆนะครับกว้างมากๆแล้วก็ฝึกไปสักวัน2วันให้มันรู้จังหวะกับการหมุนพวงมาลัยก่อนนะครับอย่าเพิ่งมาไอ้ตรงที่มันไม่ค่อยปลอดภัยนะครับพอเปลี่ยนเกียร์2แล้วก็ประคองจังหวะไอ้รถไบค์นะครับไม่จำเป็นต้องเร่งส่งเวลาเลี้ยวเพราะว่าให้มันปลอดภัยนะครับโอเคดีออกซ้ายเลยนะประคองคาร์ดไว้ดีครับดีหมุนเยอะกว่านั้นโอเคดีครับตั้งหลักคืนพวงมาลัยนะครับในการคืนพวงมาลัยนั้นเป็นสายสังเกตรถมีการสั่นอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเรายกคาร์ดเร็วเกินไปเราต้องประคองไว้จนกว่ารถจะเลี้ยวได้แล้วก็ให้เร่งส่งก่อนจังหวะเร่งส่งนิดๆเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็ยังมีการเก่งๆกับตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่ครับ นี่ขนาดแบบว่าเคยขับมาแล้วนะครับขอบคุณเลยครับตามรถคันข้างหน้าอันนี้ก็มองถึงความปลอดภัยด้วยในการสังเกตกระจกแล้วก็สังเกตทางทิศทางที่เราจะไปนะครับอันนี้เห็นหมุนพวงมาลัยเร็วๆแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะครับก็มันจะมีทฤษฎีของเขาเคยจับมาแล้วนะครับแล้วก็จังหวะที่เขาปล่อยคาร์ดกับจังหวะที่การปล่อยตัวรถออกไปนะครับอันนี้ตรงไปก่อนนะเราจะข้ามเลนไปนั่งดูรถก่อนอันนี้ก็ต้องฝึกนะครับการที่จะลงมาถนนใหญ่ก็ต้องมาดูนะครับว่าจังหวะการที่จะข้ามไปนั้นมันปลอดภัยหรือยังนะครับถ้าปลอดภัยแล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆนะครับอย่ายกคาร์ดเยอะนะมันจะทำให้รถดับระวังรถข้างซ้ายด้วยดีครับหมุนวงอะไรไปทางขวาเพราะว่ามันจะทำให้รถมาเบียดโอเคดีตั้งหลักที่เลนซ้ายทุกครั้งที่เราจะข้ามเลนมานะครับก็คือคิดถึงเรื่องของว่าซ้ายหรือไม่ก็ให้สังเกตที่ฝั่งขวาว่าลูกศรเขาให้ทำแบบไหนก่อนนะครับอาจจะอยู่เลนขวาก่อนแล้วค่อยชิดมาทางซ้ายมันแล้วแต่ลูกศรเขาจะบอกนะครับ3โอเคเรื่องเกียร์ได้แล้วก็เอาเรื่องของความนิ่งนะครับของพวงมาลัยจังหวะรถนะครับไม่จำเป็นต้องเร่งเร็วอย่างเดียวนะเพราะว่าแรงกดดันมันจะมีอยู่ไม่หายคาร์ดมันหมดหน้าที่แล้วเหลือแต่คันเร่งอย่างเดียวกับเบรกทางตรงเวลาใช้เบรกนะครับก็คือให้เบรกลงไปก่อนอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาเหยียบคาร์ดเข้าใจมั้ยครับเดี๋ยวเราจะมีการซ้อมด้วยนะครับตามเสียงที่บอกอย่างเช่นว่าให้เหยียบเบรกก็ลองเหยียบเบรกดูลองเหยียบเบรกดูอย่างเดียวเหยียบลงไปเรื่อยๆสังเกตว่ารถมันดับมั้ยมันก็ไม่ดับนะครับแต่ว่ามันจะมีจังหวะที่ว่าต้องปล่อยแล้วก็ไปเร่งต่อนะเร่งไปต่อครับในขณะที่เร่งก็สังเกตตัวเองว่าตัวเองอ่ะเกียร์นี้มันไหวกับการไปเร่งแล้วมันไปโอเคมั้ยอะไรเงี้ยถ้ามันไม่โอเคมันจะต้องมีการลดเกียร์ช่วยนะครับแต่ถ้ามันโอเคอยู่ก็ไม่ต้องมาลดก็ไปตอนนี้เราอยู่ที่เกียร์อะไรครับเกียร์3ครับโอเคไม่ต้องมองนะครับเวลาตอบก็ไม่ต้องมองเพราะว่าอันตรายเดี๋ยวจะลืมดูการดูถนนนะครับอันนี้ให้เข้าเกียร์4ได้แล้วนิ่งๆก่อนโอเคดีครับค่อยๆปล่อยคาร์ดแล้วเร่งคันเร่งต่อไปอาจจะมีการสั่นบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีที่จับกล้องก็มีการบางคนมาดูวิดีโอโคต้าก็มีการแนะนำด้วยวิธีการถ่ายนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับผมถ่ายมันอาจจะมีสั่นบ้างนะครับก็ไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขอบคุณที่มาติดตามนะครับก็จะพยายามให้มันนิ่งๆอยู่นะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าชอบการสอนสไตล์ที่ว่าเป็นกันเองนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่0883350072นะครับผมไลน์โทรเบอร์เดียวกันเลยนะครับอยากจะขับแบบไหนสไตล์ไหนคุยกันได้นะครับผมอยากจะทำอะไรในการขับแต่ละครั้งนะครับคุยกันได้เป็นกันเองนะครับ
อันนี้ก็สังเกตตัวเองด้วยถ้ารถมันเร็วแล้วก็ไม่เร่งอย่างเดียวนะครับเราอาจจะถอนคันเร่งบ้างนะครับมันเป็นการลดความกดดันตัวเองแล้วก็ตอนนี้เราใช้เกียร์ไปเกียร์4แล้วนะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนเกียร์5เราซ้อมเป็นเกียร์5ครับเปลี่ยนไปเลยจังหวะเอาไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้มันค่อนข้างโอเคอยู่แต่รถไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ในการเปลี่ยนเกียร์นะครับเนื่องจากพะวงอะไรหรือเปล่าอันเดียนได้บอกให้ฟังกันนะมันเก่งๆครับมันเก่งๆโอเคนั่นแหละอาการนึงแล้วก็ข้างหน้ามันจะเป็นไฟแดงนะครับมันจะเป็นไฟที่ต้องชะลอแล้วนะครับข้างหน้าอันนี้คือเหยียบเบรกไปก่อนอย่างเดียวเลยคาร์ดเอาไว้ทีหลังคาร์ดเอาไว้ตอนที่ว่ารถจะหยุดนะใจปะเวลารถจะต่อด่าเขาไกลๆรถเท่ากับคาร์ดลึกๆแล้วก็แตะเบรกอันนี้เหยียบเบรกลึกๆไปก่อนคาร์ดนะเบรกเยอะๆเยอะๆแล้วคาร์ดไปด้วยนะเบรกไปด้วยคาร์ดไปด้วยถ้าเข้าใกล้เขานี่ต้องใช้คาร์ดแล้วแต่ถ้าแบบเหยียบเขาเกียร์ว่างแล้วก็เบรกให้รถหยุดเอาพอประมาณปลอดภัยอันนี้คือระยะปลอดภัยนะครับอย่าเข้าไปใกล้มากมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไหลเข้ามาหาเราเราก็เหมือนกันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเวลาออกตัวเขาเกียร์ว่างก่อนมันระยะบ่ปลอดภัยมันได้โอเคให้มันขยับก่อนเฮาจังว่านั่นเปลี่ยนเกียร์แมนอันนี้เราจะไปเรื่อยๆตามทางเส้นทาง101อันนี้มาเรียนรู้นะครับเพิ่มประสบการณ์ในการขับของตัวเองนะครับเพิ่มให้มันมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้ขับมานานครับสตึกขึ้นป่าวก่อนสตึกสตึกขึ้นอยู่จังหวัดยังบุรีรัมย์บ่บุรีรัมย์ครับอ๋อโอเคออกตัวเข้าเกียร์หนึ่งนะครับยกคาร์ดเบาๆเร่งคันเร่งสูงเยอะๆเร่งโอเคดีมากเอาพอประมาณแล้วก็ให้มันปลอดภัยด้วยอย่าเปลี่ยนถึงฟุตบาทก็มีเปลี่ยนเกียร์สองแต่ไม่ใช่ไปเร่งส่งเกินหน้าเกินตาให้มันมีความปลอดภัยในจังหวะตัวเองนั่นแหละถูกต้องใครจะมาช้ามาเร็วปล่อยเขาไปเร่งกันเร่งน้อยไปเร่งขึ้นไปโอเคบีกก็เรื่องของบีกแต่ว่าเราเอาตัวเองให้รอดมาอยู่อย่างนี้แล้วอย่าไปสนใจคนอื่นมากควบคุมตัวเองให้ได้โอเคอยู่เลนนี้ไปก่อนให้มันแซง10ล้อได้ก่อนเราค่อยเข้าซ้ายเร่งไปเรื่อยซื้อเลนวางได้ก่อ A ครับA นั่นวะ A B C นี่นะ A โอเคระวังได้วางจังหวะดีๆ A ขอสายไปเปิดไฟเปลี่ยนสายดูรถดันซ้ายด้วยแล้วก็อยู่ไปเวลาเปลี่ยนเลนอย่าใช้พวงมาลัยไปมันจะทำให้รถเบี่ยงปิดไฟด้วยโอเคแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ต้องเปลี่ยนเลนถ้าได้จังหวะเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนได้อันนี้เข้าเกียร์อะไรเกียร์4ครับโอเคดีครับตอนนี้จังหวะพอที่จะขึ้นเกียร์5ได้อ่ะเข้าไปเลยให้มันจบไปโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปตามยุ่งกับเกียร์แล้วเอาแต่เรื่องของการทรงตัวถ้าจะมีการปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้ใช้เบรกก่อนคาร์ดอย่าเบรกมากน้อยก็ต้องเหยียบไปก่อนคาร์ดนั้นมาตามทีหลังเมื่อคิดว่ารถจะหยุดนะโอเคเนาะเวลาเจออะไรให้เบรกก่อนเบรกมากเบรกน้อยกล้าเหยียบไปโลดนั่นคือการใส่เบรกให้มันถูกต้องเพราะการเหยียบคาร์ดก่อนจะทำให้รถไหลเข้าใจวะเหยียบคาร์ดปุ๊บนี่รถก็ได้หยุดเด้รถไหลฟีดไปเด้แล้วสตาร์ทเบรกมันก็คือว่าเบรกจะไม่ค่อยดีทอเหยียบเบรกอย่างเดียวเบรกจะทำงานไม่เต็มร้อยนะครับในการเหยียบคาร์ดคาร์ดนั่นคือประสานงานไม่ให้รถสั่นไม่ให้เครื่องดับนั่นเท่านั้นนะครับส่วนการใช้เบรกก็คือใช้อย่างเดียวก่อนถ้ารถวิ่งอยู่ทางตรงนะครับใช้เบรกอย่างเดียวแต่ทุกอย่างเราต้องเรียนรู้หมดนะครับเวลาเลี้ยวอย่างเงี้ยบางทีต้องคาร์ดด้วยนะครับต้องเอาไปปรับใช้นะครับบางคนฟังแล้วเอาไปปรับใช้เหยียบเบรกอย่างเดียวเวลาเลี้ยวก็ไม่ได้นะครับมันต้องมีจังหวะของมันด้วยเรียนรู้กันไปด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจก็แนะนำให้มาเรียนเลยนะครับผมบางทีก็บางคนไม่รู้จักปรับนะครับฟังเสียงผมก็ทำตามกำแพงนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าคนเขาเคยเรียนมาแล้วเขาจะฟังแล้วก็จะโอเครู้เรื่องกันนะครับอันนี้ก็สังเกตรถไปด้วยข้างๆแต่ว่าไม่ต้องอะไรกับมันมากไม่จำเป็นต้องแซงขับใหม่ๆไปตามตูดกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ถนนใหญ่ครั้งแรกปะครั้งเคยมาแล้วเคยมาแล้วแต่ก็ไม่บ่อยแต่ก็ถึงช่วงไม่นานโอเค
นี่แหละครับภาษาอีสานบ้านเฮานะครับสำหรับคนอีสานก็ฟังออกนะครับสำหรับคนกรุงเทพนะครับก็อย่างที่บอกมีคนติดตามผมก็ต่างประเทศก็มีนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเขามีบินมาเรียนด้วยนะครับผมก็ตามที่อัดคลิปลงไปให้ดูนะครับก็ขอบคุณกันมากๆนะครับซื้อของมาฝากผมด้วยดีจริงๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับท่านก็รู้ตัวอยู่นะครับผมอันนี้ไม่ต้องเร่งแล้วปล่อยให้มันไปถ้ารู้สึกว่าเร็วไปก็แตะเบรกได้ในขณะที่เดียวแตะเบรกปล่อยเบรกแตะเบรกปล่อยเบรกเอาจังหวะเอาแล้วแต่เฮาไม่จำเป็นต้องใช้คลัตช์การใช้คลัตช์อย่างที่ว่าจะทำให้รถลื่นบางทีเราปรับตัวไม่ทันเพราะว่าเราเคยแต่ใช้คลัตช์ใช้คลัตช์เบรกใช้คลัตช์เบรกด้วยเห็นป่ะมันเลยไปพอวงว่ามันสิแมนคือคนว่าวะย่านมันดับย่านมันดีดดงๆอย่างไปทั่วทีทั่วแดนนะประเด็นคันเฮาใส่เบรกแล้วเฮาไปพอวงเฮาบ่ต้องพอวงอย่างเฮาเรื่องควบคุมพวงมาลัยพร้อมไม่ล่าเหลี่ยวจังซี่ให้มันอยู่ในเลนที่ของนี่คือเล่นหลักเลยอย่างเช่นว่าเลี้ยวขวาก็เหยียบไปตามขวาเลี้ยวซ้ายเหยียบไปตามซ้ายให้มันอยู่ในเลนที่ของโดยเฉพาะเขาเล่นเขาพร้อมกันจังซี่เขาโค้งพร้อมกันจังซี่นั่นแหละประสบการณ์สำคัญก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะครับมันนานเกินไปนะครับผมขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบต้องการติดตามทาง Facebook นะครับครูต้ามมส.มหาสารคามสอนขับรถยนต์นะครับแอดมาได้เลยนะครับผมทิ้งข้อความฝากไว้ได้นะครับมีคำถามอะไรก็ถามมาได้นะครับส่วนเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วนะครับแอดเป็นไลน์มาได้นะครับเอาตามที่ท่านสะดวกนะครับจะโทรมาก็ได้นะครับแต่ถ้าบางทีสอนอยู่อาจจะรับนิดเดียวแล้วก็คุยพอประมาณนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ